วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ข่าวชุมชนบ้านฉางนะคะในวันนี้เราจะมาสรุปข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในอำเภอบ้านฉางของเราให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะโดยข่าวแรกนั้นจะเริ่มต้นที่ข่าวดีในการเพิ่มศักยภาพให้กับพี่ๆตำรวจนะคะสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางค่ะสวัสดีครับผมพันเวกถาวรดุจวิทย์นะฮะรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดระยองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางนะก็ขอแนะนำโครงการดีๆของสภ.บ้านฉางครับเนื่องจากท่านผู้กับได้ริเริ่มโครงการEnglish Class โปรแกรมนะฮะที่นำข้าราชการตำรวจมาอบรมภาษาอังกฤษในช่วงเวลา 16:30 ถึง 17:30 นะฮะวันละ1ชั่วโมงทุกวันพฤหัสโดยมีมิสเตอร์เลมอนซึ่งเป็นอาสาสมัครของอาสาสมัครของตำรวจนะฮะซึ่งเป็นชาวต่างชาติมาดำเนินการสอนให้เพื่อจะให้ตำรวจนั้นมีศักยภาพในการที่จะพูดภาษาอังกฤษและติดต่อสื่อสารกับพี่น้องชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวได้เนื่องจากบ้านฉางนั้นเป็นสถานที่ที่ติดกับสนามบินอุตภาวแล้วก็มีบริษัทซึ่งมีชาวต่างชาติมาทำประกอบอาชีพนะฮะมาประกอบอาชีพอยู่จำนวนมากนะฮะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อคอยติดต่อสื่อสารและให้บริการในด้านต่างๆกับนักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ที่มาประกอบอาชีพในเขตสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกชัยรัตน์จันทสิทธิ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางครับสำหรับการที่มาเข้าเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษส่วนผมเองผมเริ่มเรียนมาได้4ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ผู้สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในครั้งนี้นะครับก็คือพันตำรวจเอกจักรินทร์โทสุภาพผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง Hello I'm Raymond I'm member of the volunteer police force in Bangchang ดาบตำรวจหญิงนิรมัยบุญพิทักษ์ค่ะแรงบันดาลใจที่มาเรียนคืออยากได้ความรู้เพราะว่าในพื้นที่เราอ่ะมีชาวต่างชาติมาติดต่อเยอะซึ่งไม่สามารถจะพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ทำให้ลำบากก็เลยอยากเรียนเพื่อจะได้ให้เป็นความรู้ของตัวเราเองอะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการดีๆนะคะที่นำโดยท่านพันตำรวจเอกจักรินทร์ทั่วสุภาพท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางค่ะที่ได้จัดโครงการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะมาให้ข้าราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรบ้านฉางได้เรียนเพื่อเสริมศักยภาพในการสื่อสารกับชาวต่างชาติค่ะเพื่อที่จะรองรับนะคะระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งจะมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนนะคะที่จะเข้ามาสู่บ้านฉางเรารวมไปถึงบ้านฉางของเราเองนะคะก็ติดกับทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและก็ใกล้กับเมืองพัทยาค่ะซึ่งจะมีชาวต่างชาติแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านฉางของเราเป็นจำนวนมากนะคะการที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนั้นก็จะทำให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของเรานั้นนอกจากจะดูแลคนไทยแล้วก็ดูแลชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะไปพร้อมๆกันค่ะโดยในครั้งนี้นะคะได้มีคุณครูนะคะที่เป็นชาวต่างชาติโดยตรงเลยมาสอนค่ะนั่นคือมิสเตอร์เรมอนนะคะพร้อมด้วยนะคะจิตอาสาคนไทยเรานี่แหละค่ะที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก็มาช่วยเป็นล่ามแล้วก็มาเป็นคุณครูในการสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ด้วยนั่นคือคุณนายนากุลพงศ์นะคะหรือว่าครูจุ๊บที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะโดยการเรียนการสอนนี้ก็จะมีการทุกวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่เชื่อมั่นว่าการเพิ่มศักยภาพของพี่ๆตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางนั้นจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการต้นแบบที่ดีของตำรวจไทยเราที่จะช่วยการพัฒนาศักยภาพและยกระดับนะคะตำรวจให้ไปสู่สากลแล้วก็โกอินเตอร์ด้วยนะคะ